ารย์คาถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงราศีดวงเฮงรับทรัพย์สงกรานต์นี่แหละปานใจแต่ต้องเป็นสงกรานต์แบบ new normal ใช่รักษาระยะห่างเดี๋ยวนี้วันนี้อาจารย์ไปรดน้ำคุณยายทำไงรู้ไหมพอไหมอาจารย์ห่างไปมานี่มานี่ก่อนเป็นการรดน้ำแบบใช้เจลแอลกอฮอล์ยายครับยายครับรดน้ำอย่างนี้เลยคุณยายจินตนาสมประเสริฐแล้วถ้าอยากจะเห็นคุณยายอายุ100ปีสวมเสื้อเปิดไหล่ไปดูได้ยายอาจารย์เองแกเห็นพยาบาลใส่แล้วสวยแกเลยบอกขอใส่แบบนี้บ้างวันสงกรานต์ร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องกินข้าวแช่อ้าวราศีดวงเฮงรับทรัพย์สงกรานต์ราศีแรกราศีเมษเฮงยืนหนึ่งต่อไปราศีตุลเฮงยืนหนึ่งเมษเด่นเรื่องการติดต่อการสื่อสารการตลาดราศีตุลเด่นเรื่องคำพูดการเจรจาอ่อนหวานนอกจากนั้นยังมีราศีพิจิกและราศีพฤษภด้วยราศีพฤษภก็ราศีพิจิกนี่จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนหลังสงกรานต์คุณไปไหว้พระที่ไหนต้องทำอะไรบ้างคุณที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องไปไหว้พระธาตุพนมคุณที่เกิดวันจันทร์จะต้องไปไหว้พระธาตุเรนูคุณที่เกิดวันอังคารจะต้องไปไหว้พระธาตุศรีคุณคุณที่เกิดวันพุธไปไหว้พระธาตุมหาชัยอำเภอปาปาจังหวัดนครพนมแล้วก็อย่าลืมเช่าบูชาตะกุดของหลวงปู่ด้วยต้องมีต้องมีของบูชาปัญโยนะคุณที่เกิดวันราชบดีไปกราบขอบอดองค์พระธาตุประสิทธิ์ที่อำเภอนาว่าคุณที่เกิดวันศุกร์ไปกราบขอพรพระธาตุท่าอุเทนส่วนคุณที่เกิดวันเสาร์พระธาตุนครส่วนวันพุธกลางคืนพระธาตุมรุขนครทั้งหมดนี้อยู่ที่อำเภอที่จังหวัดนครพนมแต่ตอนนี้ new normal คนที่เกิดที่อยู่กรุงเทพหรือที่ไหนต้องเช็คชื่อให้ดีก่อนว่าไปเป็นยังไงบ้างเพราะไปแล้วเอ๊ะทำไมไปไหว้พระธาตุ1วัน7พระธาตุแต่ทำไมไปตั้ง15วันอ๋อโดนกักตัวอีก14วันเพราะฉะนั้นอยู่บ้านทำใจร่มๆคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีเพื่อนดีชีวิตดีเลี้ยงเลี้ยงแน่นอนสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะบทบารมี30ทัศนะแล้วก็วันที่14วันที่3นี่วันสงกรานต์ตี3 39นาที36วินาทีเพราะฉะนั้นวันที่14ถือเป็นวันเนาหรือว่าวันเน่าเป็นวันอยู่ช่วงระหว่างพระอาทิตย์อยู่ระหว่างราศีมีนกับราศีเมษชาวเหนือเขาจะบอกว่าห้ามพูดไม่เพาะห้ามขัดแย้งกันให้อยู่กันในครอบครัวแล้วอวยพรกันพอหลังจากนั้นไปก็จะเป็นวันเถลิงศกพระอาทิตย์เข้าไปสู่ราศีเมษ1องศาแล้วเลี้ยงเลี้ยงรุ่งเรืองราบรื่นเพราะฉะนั้นสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ้านแล้วก็ดู The People Show สุขสันต์วันสงกรานต์ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มาอย่างแร็ปเลยเพราะว่าแร็ปเขาบอกว่ามีเวลา3นาทีเลยต้องแร็ปแต่ว่าได้ข้อมูลทุกอย่างได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยนำไปปฏิบัติตามได้วันนี้หมดเวลาสำหรับ The People Show แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้า 7:00 นเช้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์นี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ